ครับครับผมสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับวันนี้เขามีโอกาสมาเอลที่ที่ไหนก็ครับนี่ที่จังหวัดอุดรเนาะจังหวัดอุดรธานีครับอยู่อำเภอกุดจับอำเภอกุดจับครับแล้วก็นี่ทีมงานเขามาจากเชียงรายนะครับน้องกล้วยน้องบานาน่าโบ๊ทน้องบานาน่าครับวันนี้เขามาถึงเขามาเอลเนี่ยจะมีเมนูเด็ดนำเสนอเขาน่าจะเป็นเมนูตีโรงเรียนชอบมากครับลาบซีนนี่ลาบซีนจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวไปบุกครัวไปบุกครัวนะครับเปิดให้ก่อนนะครับน้องกล้วยครับทีมงานเขาจะพามาบุกครัวนี่เมนูสุดแซ่บครับแบบบ้านๆเนาะผู้บ่าวกำลังลาบซีนผู้บ่าวกำลังลาบซีนกล้วยอย่าไปเอาผิดครัวเอ้ยผิดนี่นะผิดขวดนะหยิบผิดขวดนี่บักสองสาวของแท้ครับใส่เบิร์ดนี่ล่ะเนื้องวายเนาะโอ้เชฟเขาจืดอย่างครับนี่ซื้ออย่างครับไอ้ชื่อหนุ่ยครับชื่อหนุ่ยเชฟหนุ่ยเชฟหนุ่ยครับชิก้อยบ่อเนาะก้อยขมขมนี่ครับใส่เกลี้ยนี่เนื้อสดๆเลยครับไฟมันไฟสองตัวนี้มันสีเหลืองรู้เชฟเขาเหงื่อแตกเลยโอ้ยนี่ครับนึ่งข้าวน้อนะครับเชฟยังไม่ได้เชฟโบกเชฟต้องให้เชฟกินน้ำไอ้น้ำแร่กินน้ำแร่ก่อนเอาโคตรออกไปจักหน่อยนะกล้วยอ่ะกินได้ที่นี่กินได้เลยครับเชฟนะอุดรเนี่ยเขาเรียกว่างัวกี้บ่ครับงัวกี้บ่นี่นี่งัวกี้ครับวันนี้เขาจะได้กินลาบหรือว่าก้อยบ่โอ้ยเงือไหมเชฟเอาพอนะครับนี่แล้วก็อันนี้หมูนะครับมาจากไอ้ตลาดเมื่อกี้เราจะทอดหมักทอดครับบ้านเนี่ยอำเภอกุดจับครับละอำเภอกุดจับนะครับก็กูจับจังหวัดอุดรธานีครับพรุ่งนี้วันนี้ที่พาเจ๊กล้วยมารู้ไหมกล้วยมาทำไมนะพรุ่งนี้จะไปไหนนะกล้วยจะไปไอ้นั่นคำชะโนดไปทำไมไปขอพรขอพรอะไรอ่ะขอพรอยากได้ผัวอยากได้ผัวครับอยากได้ผัวที่ไปขอคำชะโนดรอที่ตามนะครับโอ้นี่ครับข้าวเหนียวห้อนๆของแต้เลยนี่ที่ว่านี่แหละกินกับลาบเนาะอันนี้ทางอีสานเป็นเอิ้นอย่างไรครับนี่บ่มบ่ครับบ่มใส่เขาบ่มใส่บ้านผมห้องอย่างกัวเขาคนเมืองห้องกัวเขาครับนี่ข้าวเหนียวห้อนเขาเกิดมากินครับก่อยแล้วมื้อนี้เนาะเขาหายากบางแล้วนี่เขาขายในสินค้ามือสองอ่ะเขาขาย 3,500 น่ะเขาเอาไปแต่งร้านกาแฟอะไรกันนะครับดีได้นี่มันมีราคาด้วยครับนี่นี่ครับชูมือเนี่ยมันค่อยมีครับเขาขาย 3,500 น่ะไอเขาก็แก้ก็ได้ครับแซ่บเขาแก้แล้วเขาใส่ถุงพลาสติกไว้ให้มันนุ่มแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็เอามาใส่น้ำปลาแซ่บเลยอ่ะนี่ครับหนึ่งข้าวห้อนๆเลยสิ่งอย่างมูมันบ่ได้ทอดก็ได้ครับทอดอร่อยนี่โอ้แพงเด้เดี๋ยวนี้นะเขาขาย 3,500 ครับเนี่ยอันนี้ไหมนี่ครับเขาไปแต่งร้านกระพงกาแฟของร้านของเก่าดิเขามากขึ้นอย่างนี้อันนี้ก็สมัยได้บุญนี่นะครับไม่นะโอ้ไม่เกิดมากก็เย็นรถอันนี้นี่นะครับนี่อันนี้พวกเรานกตกถอดของแท้มาเบิ่งเซฟเฮาฮอดแต่ละเนาะเซฟเฮาเจ๊ดีก่อนอ๋อสูตรเอาเขาบอกอ่ะเนี่ยสูตรกูขึ้นอะไรคือกันเนาะเอาอ๋อเนี่ยอู้นั่นมั้ยเครื่องในบ่นี่เนี่ยตัวเป็นสูตรเนี่ยเออพี่อ่ะครับพี่อ่ะสูตรของนาเรนนาเรนก็จะเอาเลือดบ่มไปบ่แม่นพูดคืออยู่อ๋อบ่ครับเราเลียดใส่เสียงนี่งัวกี้ครับทำไมอุดรได้กินงัวกี้แน่นอนนี่ครับผมไม่ได้เปิดแสงเดียวผมไม่ได้ใส่แฟลชเดียวผมใส่แฟลชนี่นี่ครับงัวกี้มีอะไรรู้สึกผมมีอยู่ดีผมรู้สึกผมจำลุงเรียนมักคักลาบก้อยนะเออได้ๆเดี๋ยวผมไปหาในรถให้ครับนี่ครับผักเดี๋ยวผมจะให้ดูผักที่นี่เมื่อกี้ตลาดอะไรนะครับเมื่อกี้นี่ตลาดสันแป้นเดี๋ยวให้ดูนี่ต้มเพี้ยเขาแล้วก็โรงเรียนพกบีวัวที่ FC ส่งมือครับดียี่ห้อนี้อร่อยเอาติดรถมาตัวเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าที่นี่เขาขายผักชีโอ้โหนี่ดูนี่ดูเฉพาะนี่กันละกันอ่ะเดี๋ยวไอ้โจ๊กให้ผมเบิ่งไงให้ว่าโหระพา10 บาทได้เยอะขนาดไหนเขาไม่ได้ขายประชดนะคือนี่ลองหมุนเบิ่งไงนี่ครับ10 บาทผักเจ้าหอมผักชีมัดนี่ครับ10 บาทนี่โอ้งานนี้มันจะแพงจะดีแพง5 บาทปัดเอ้าแต่นี่มันปลูกผักขายบอกครับมันคือถือ
ขาจะปลูกหาเลี้ยงตามบ้านเขาเลยหาเลี้ยงใครหาเลี้ยงหาเลี้ยงครับพอวันนี้ฝนห้ามมันเลยครับอันนี้10บาทผมก็ถูกเยอะแล้วนะผักชีต้นหอมผักชีนะ10บาทนั่น10บาทได้ป้าเถอะวันนั้นน่ะมันมีแต่ปลูกแดครับวันนั้นแหละคืออะไรที่จะกับผมวันนี้เขาจะทอดหมูเนาะแม่มันจะทอดหมูแล้วก็พี่มันจะทอดหมูแล้วก็เผาบางนิดบางนิดฝ่าเนาะบางนิดฝ่าบางนิดไหม้ครับนี่ก็เป็นหมูทอดกินกับกิ๊บกินกับกับข้าวกับแกมในแม่เบิ่งพักที่ผมซื้อต้นของผักชี10บาทนะครับเยอะจริงครับนี่10บาทดูปกติต้นหอมอย่างเดียวนี่ก็10บาทแล้วเนี่ยอันนี้ถือว่า5บาทร่วมกันให้ทั้งชีฝรั่งอีกผักต้นหอมผักชีผักไผ่ก็ฮื้อบ่ครับเนี่ยหอมดวนก็ให้บ่โอ้10บาทครับสารณีอาแมนนองถือให้วงแน่นี่นี่10บาทครับโอ้3อย่าง10บาทครับอันนี้5บาทนี่ผมซื้อเมื่อกี้นี่5บาทครับผักไผ่โอ้ตลาดนี้น่ามาเดินครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูเมื่อกี้ก็ได้ถ่ายในตลาดครับเห็นของมันไม่เยอะนะก็เลยไม่ถ่ายแต่พอไปดูจริงเอ้าของถูกดีแล้วครับเราจะใส่สูตรคล้ายๆของนั่นเลยครับโอ้ยเพียดแต่เลยนี่ทีนี้เครื่องในเขาต้มให้สุกหมดแล้วครับเพียก็ต้มมันสุกหมดเลยนะครับเนื้อเลือดดิบอย่างเดียวมักเพียมักเลือดเนาะมักต้องมักคือไอ้เลือดใส่บ่ครับนี่เลือดบ่มีเลยบางนึงเพิ่นซื้อมาพูดมาแม่นบ่อนั่นมาแม่นทุ่งเลือดบ่ครับคุณงกวงใครอยากกล้องก็ยังว่าเคยเบิ่งอยู่แกเคยไปทำงานไต้หวันมาเคยดูลุงเด่นอยู่อ่ะนี่ครับเด่นโอ้ยบอกเฮ็ดแต่อยู่แม่นี่เดี๋ยวมาเลยเด้อบ่อเฮ็ดมากวงมาขาดเลือดเนาะเลือดมีบ่อได้เลือดแล้วบ่ครับคือว่าลาบที่นี่ไม่ใส่เลือดไม่ใส่เลือดค่ะไม่ใส่เลือดอ๋อลาบที่เขาไม่ใส่เลือดครับไม่ค่อยใส่เลือดค่ะอ๋อแต่คนทานแล้วคนสีลาบเลือดครับเดี๋ยวรอเชฟเรามาปรุงนะครับเดี๋ยวปรุงนะปรุงให้เลยผงสดหลายๆข้าวคั่วหอมหลายอันนี้อันน้ำเกี่ยวกันอันนี้เขาโดนน้ำเพียไปสีออกประมาณนี้ครับใส่เลยคุณเลยโอ้ยคือไอ้กล้องเดี๋ยวเราบ้านใส่เลยไอ้กล้องมันใช่ก่อนใส่ผงสดอันเดี๋ยวขยับกล้องให้หน่อยนึงไม่เห็นละใส่ผงสดข้าวคั่วแซ่บเป็นอะไรเสียบไรใส่ดีบ่ครับดีผมนี่เด้อใส่บ่ได้ไปอันไหนใส่ดีใส่ดีอยู่บ่กินก็ได้กินก็ได้มันบ่คมดอกเปียป๊าดอ้ายเอาซ่อนมาเห็นเนี่ยบ้านนี้มักลาบอยู่นี่เนาะเบิ่งพริกลาบแต่นี่เป็นหน้าหนูก็แล้วอ๋องานกำลังแล้วเนาะตัวมีไหมนี่ยืนที่หัวแซ่บหมดแล้วอ๋อปัญญาอีบ่ครับปัญญาเสียวเห็นไหมคะครับเอาตามสบายครับอากาศร้อนอย่างนี้ไม่ต้องเผ็ดมากก็ได้เอาพอกันเดี๋ยวเขากินกับพริกเม็ดก็ได้เนาะไอ้หอยซอยหอมเห็นไหมเดี๋ยวใส่เลยบ่ซอยอยู่นะใส่เลยบ่ใส่เลยต้องกินคู่ปนใดได้ยังไงกินไอ้ยังก่อนใส่เลยนะพี่น้องนี่ก็คือขั้นตอนการคนครับอ๋อแต่ละทางกุดอนเป็นบางบ้านเขาก็ไม่ชอบเลือดเนาะใช่แสดงว่าแถวเชียงรายนี่ใส่เลือดใช่ไหมคะใส่แล้วใส่เขากินฮอตลู่ไปแล้วลู่เคยกินบอลลู่ลู่หมูใส่เลือดเป็นโตตอนนี้เขาจะเห็นลู่นี่แจ็คเอากระบะไปกระบะจากเกาหลีเนาะเครื่องเทศน้องพร้อมหมดแล้วมาเที่ยงคนทั้งร้อนเขาชอบกินลาบเนื้อแบบแต่แซ่บอ๋อนี่ครับดูนี่ครับเดี๋ยวใส่ต้นหอมผักชีเข้าไปเนาะแต่เนี่ยไปว่าไหนยิ่งข้าวข้าวได้บ่ไม่ได้บ่ไม่ได้ช่วยนี่หรอได้อีกไหมเอ็มช่วยหรือ๋อ30 กีบ30กีบครับช่วยไหมเดี๋ยวให้เบิ่งนี่โอ้ยังเยอะเลยบ่หนาดอกหนาหนาหนาไปหน่อยอยู่ห่อนเด้อห่อนครับนี่ครับ30กีบเราเตรียมพร้อมนี่มาขึ้นกระมังเลยขมขมเผ็ดเผ็ดหอมหอมข้าวปัวเนาะพักหลายๆหมูทอดก็เริ่มทรงกลิ่นหอมนะครับไปเชฟเราอันนั้นเผาอันนั้นก็ได้นะครับในบักลิ้นฟ้าไหมเคยเอาใส่ถุงไว้สักน้อยได้ผมว่ามันหนุ่มไหมเขาเสร็จแล้วเขาใส่ถุงไว้น้อยนึงหนุ่มถุงยังก็ได้แล้วก็สัก5นาทีแล้วเราไปล้างแล้วน้ำปลาใส่แซ่บครับมาที่นี่ใส่ถุงไปครับมันหนุ่มเลยครับมี
แต่ว่าแล้วแต่ได้บางคนบนหอบบางคนก็กินยิบได้จ้ะครับอุ้ยจังหวัดอุตรดิตถ์เนาะอำเภออย่างก็เนาะที่จะเข้ามาเท่านี้อำเภอไอ้เต็มโต๊ะอยู่เขาไปกินกันบ้านบ้านจำจับอำเภออย่างมากินดีๆครับเต็มต้นเลยนี่เชฟเรากำลังสั่นโอ้จัดเต็มกับเครื่องในครับโอ้เครื่องในเยอะมากเดี๋ยวเราปรุงเราใส่ผักก็ไปอันเสร็จพิธีครับครับมาคนคนคนเหลือแต่ชิมเบิงชิมเบิงแล้วก็หอมไปเผ็ดมากเผ็ดดีไปน้องก็ทำงานจากเกาหลีแล้วอยู่ในเมืองไหนครับนี่อยู่อยู่แถวไหนครับมกโพค่ะมกโพอ๋อครับใต้สุดเลยFC ผมก็อยู่เกาหลีคนอยู่เกาหลีแล้วเกาหลีใต้กับหลายคนอยู่ด้วยนี่ครับดูหน้าต่างมันครับเนี่ยภาคใต้จะเสียอะไรชิมๆมาเนี่ยชิมก่อนไอ้ก็มาชิมตี้อ่ะอ้าวชิมเบิ้งชิมเนี่ยนี่เชฟเขานี่อ่ะมุมเป็นไงจังจังยังจังวงนัวบ่ผมผมได้อีกได้อีกผมโอ้คือเสียบแท้ไอ้ชอกน้ำปลาทั้งอ้อมแขนก็ได้ไหมได้ดิเข้มดิคนบ่กินเข้มฉันไทยเป็นลายเลยดิผมซื้อนี่ดันมาเท่าไหร่ก่อนใส่รถนี่แหละใส่ลายแซ่บลายใส่หลายแซ่บลายความได้แบบมาล้างมืออื่นติดใจมาอีกเรื่องมืออื่นจะซื้อซีนมาให้อีกมือนี่คือแซ่บแท้ก่อยมือนี่แซ่บเอาละครับใส่ไปโอ้พักหลายๆเนาะมีหอดไปบกูดน้ำบอกครับนี่คล้ายๆหลับยาโสอยู่เลยครับนี่หอมมากเลยครับเจอผักไผ่ผักต้นหอมผักชีหอมเปใบมะกรูดครับครับนี่ค่ะตับบานนี่บอกโอ้นี่แหละนี่ป้าโตอันนี้ช่างภาพอาจจะได้จองมากมันสุกก็ได้ยังไงต่างเที่ยมพอดีเลยพอดีเขาเลยเผ็ดป่ะนะเผ็ดบ่เผ็ดก็เติมพริกนี่แหละพริกถุงบกใหญ่นี่ครับนี่ถ้าว่าไผ่บะเผ็ดเกินก็กินกับพริกเม็ดเนาะพริกเม็ดน้อยไปซื้อพริกเม็ดแก่ไปนั่นครับกินกับพริกเม็ดแก่ไปนั่นกลัวป่ะนี่บ่หรอกเนื้อของผมบ่ขวบบ่ขวบของผมบ่ขวบผู้ใดจะขวบก็แบ่งเอาครับหัวน้อยนึงก็ห้าคู่แขนลองตักให้โชว์หน่อยครับที่นี่ตับหวานหวานครับเมนูแรกเรามาแล้วครับนี่เชื่อมครับกูน้ำลายไหลอยู่ครับนี่ข้าวก่อนนึ่งร้อนๆที่กำลังข้าวเหนียวร้อนๆที่กำลังนึ่งตะกี้นะครับกินครับนี่แสงมันอาจจะน้อยอู้ตับสดๆครับเนื้อสดๆเลยเดี๋ยวเราไปชิมพร้อมกันครับผักก็เยอะๆหอมหัวละพงหัวละพาเลยครับผักก็เยอะเลยขอบคุณเชฟเรามากเลยนี่มาแล้วครับลาวเราพร้อมเสิร์ฟเมนูแรกครับมีอีกหลายเมนูวันนี้ครับยาวๆกันไปมาแล้วครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟมีหอยแมงผู้ด้วยมีไอ้หมูย่างเครื่องในย่างโอ้นี่ยิ่งอร่อยเลยครับนี่เป็นห้องเพื่อนทางอีสานเพื่อนพักกันนะครับพักกันที่นี่คือกันเนาะครับอันนี้เหมือนวาซาบินะครับถ้าเพื่อนเคยกินนะครับรสชาติมันจะเหมือนคล้ายๆวาซาบิกินกับลาบกินกับก้อยนี่สุดยอดนะครับมันจะออกคินๆแล้วก็รสชาติจะดีมากเราต้องกินนี่ก่อนพวกนี้เขาจะไปคำชะโนดกันเพื่อรุ่นที่16เนาะมาอ่ะก็จะได้แต่งงานด้วยกูจะมาบนอันยังก็จะมาบนว่าขอให้ได้แต่งงานขอให้ผัวไว้มุ้ยเออเอาจัดไปไปอยู่เกาหลีปีกับมีผัวก็เปิดฟันเสือแต่ก่อนแต่ก่อนมาอ่ะชิมหน่อยเชฟเราชิมอันนี้สุดเลยสุดแต่แบบพวกนี้ไม่จะเอาตับเลยบ่เมื่อกี้วันนี้ตับนี่กินอยู่อ๋อกล้วยเป็นคนไม่กินดิบนะครับแต่ว่าตับดีกว่ากินกินตับไม่กินแล้วดิบแต่คุณกินตับดิบนะโอ้โหสุดยอดอันนี้ครัวครับใครจะกินเพื่ออันนี้อะไรก็เอาไปคั่วคือกล้วยจะกินไอ้เนื้อดิบๆเนี่ยคุณ
กล้วยยังไม่กินเพราะว่าจะกินกินตับกินตับดีไหมเออเอาเข้าไปนะแล้วโรงเรียนจะไปชิมด้วยโรงเรียนจะไปชิมหน่อยโอ้ยนี่เขากินลาบกับตะเกียบด้วยเหรอเฮ้ยมาจากเกาหลีอ๋อมาจากเกาหลีกันอันนี้ฮันเซลเขามาจากเกาหลีครับที่พิมพ์งานนี่มาจากเกาหลีมาเลยกินลาบกับตะเกียบอันนี้ทำเนียมไม่ใส่เลือดก็ได้ได้สีสันหนึ่งเนาะเขาไม่ใส่เลือดก็ได้สีสันหนึ่งครับเอานี่หน่อยนึงข้างในนะครับชิมดูกินกับวาซาบิเมืองไทยวาซาบิเมืองไทยครับตะเกียบเกาหลีลาบอุดรข้าวกันเลยมันกินบินครับเนาะจากตัวนี้ไปคำโทษชักโลครับเองมาบอกว่าเคยไปนะโอ้โห100กิโลเลยเอาที่ลาวครับเอาที่ลาวทำที่ไหนมาจากเชียงรายเลยนี่สั่งตรงทำไมมาหมดเลยครับนี่โอ้หมูทอดขอบคุณท่านนะมานั่งรับกันครับจ้าจ้ารับจีเนี่ยติดกับลาบทุกเดือนจะเข้ากันดีมากครับเนาะตับไม่ต้องตับเนาะชิมว่าตับหวานคนไม่กินเนื้อคนไม่กินเนื้อดิบแปลว่ากินตับดิบเนี่ยตับเป็นยังไงตับของตรงไหนตับที่ขนาดเท่าไหร่เยี่ยมตับเกินผู้สาวมากตับด้วยนี่ผู้สาวมากตับพรุ่งนี้ก็เลยไปแก้ไปบนเลยไปบนเลยจะได้มาแก้บนไวๆจะได้มาไวๆบ้างอันนี้ป่วยมากผู้เบามีอายุจะน้อยเด้อคนว่า30-40กำลังดีนอนเด็กหน่อยเบาป่ะเด็กก็มาเนี่ยต้องยืนตึ้งอ่ะทำเป็นพิมพ์ๆกันหน่อยไปหน่อยไปหน่อยที่กระแสอยู่ได้ป่ะพูดอะไรบ้างเพชรครับเจ็บใจเจ้าพ่อเจ้าพ่อเอาดีกว่าครับเบาๆครับกินโฟมกินโฟมบ่กินโฟมบ่กินเขากินได้ดอกกินได้ดอกจะทานก่อนจะกินได้ดอกกินได้ดอกผมน้ำนุ่มครับแล้วที่หมูหน่อยผมหน่อยกับลาบเนาะตัวนี้ก็นอนกินข้าวเสร็จเรานั่งคุยกันเพื่อนผมก็คุยกันแล้วก็เรียนก็จะพรุ่งเช้าตื่นมาเราจะไปเที่ยวคำชะโนดกันครับเป็นของความดีที่พบก็จะลาบจะได้ไปย่างเกาหลีกับเพื่อนพ่อจริงครับแล้วจะไปไหนครับไปภูเก็ตแล้วก็ไปเกาหลีครับทะเลหมอกไประหว่างก็แต่ก็จะไม่ก่อนนะโอเคครับเดี๋ยวจะมีเมนูไหนเราติดตามนะครับเดี๋ยวชิมเนื้อมาใกล้ๆครับเดี๋ยวจะชิมดูใกล้ๆครับนี่พริกบ้านๆเก็บมาสดๆนี่นะแล้วเขาจะกินกับเนื้อนี่มันจะสุดยอดครับลองดูกินแบบเกาหลีครับวันนี้กินลาบแบบเกาหลีใช้ตะเกียบนะกินกับคนเกาหลีเขาก็ต้องนี่เอาชิมดูแบบนี่ครับนี่เดี๋ยวแบบนี่พริกหน่อยดูสีสันครับกินหอมหอมพริกเนาะเข้ากันนี่เลยพริกเม็ดนึงพริกเม็ดนึงแต่มันหวานครับมันกับเผ็ดมันก็เลยครับแต่งสดๆเลยแล้วลิ้นฝ้าลิ้นไหมครับอร่อยผักต้องเยอะนี่ผัก10บาทมัดหูนี่อ่ะดูผักนี่ครับดูนี่ผักไทยที่เขากินต่อกินกันไปเรื่อยๆครับผักแห้วครับมาแล้วครับ
ก็โอ้ขอบคุณมิตรภาพดีหลายๆคนเนาะนี่ครับนี่นี่บ่ให้กินครับป้าหน่อยนี่จังซี่แน่อ่ะนี่ครับนี่ครับผู้บ่าวหลายผู้สาวก็หลายครับมองบ้านนี่เนาะกับพรุ่งนี้เราไปเจอกันที่คำชะโนดนะครับขอบคุณเจ้าของบ้านขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับต้อนรับอย่างดีมากกับข้าวกับแกงเราเต็มนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพรุ่งนี้เจอกันที่คำชะโนดเดี๋ยวโรงเรียนจะพาไปดูหาเงิน90บาทกับเพื่อนก่อนพรุ่งนี้นะเนาะกล้วยเนาะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไม่พึ่งพยานะแกบ๊ายบายนะบ๊ายบายบ๊ายบายเขาบอกว้ายไปกินบ๊ายบายกล้องนี่บ๊ายบายครับแนะนำซื้อไหนแนะนำซื้อไหนครับคีย์บูดครับคีย์บูดครับผู้บ่าวคีย์บูดครับผมคีย์บูดครับคีย์บูดครับแซงก็ครับแซงก็บ๊ายบายทุกวันนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนี่ครับเดี๋ยวมีคลิปดีๆจะเพื่อนๆได้ดูไมเนอร์นะครับขอบคุณที่เข้ามาที่ตามครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกล้วยบ๊ายบายแน่บ๊ายบาย